สดีครับทุกคนผมพีมนะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันพิเศษของเรานะเพราะว่าเราจะมาถ่ายพรีเวดดิ้งตอนนี้คือหน้าสดเกินหมดเลยผมก็ยังไม่ได้ทำเลยนะตอนนี้เดี๋ยวจะลองแต่งหน้ากันนะเดี๋ยวจะมีการแต่งหน้าแล้วก็แต่งตัวแล้วก็ค่อยถ่ายจริงอันนี้ให้ดูรอบๆก่อนนี่ก็คือจะมีชุดที่เตรียมไว้นะครับจะมีชุดสีฟ้าอย่างนี้น่าจะไปใส่ที่ห้องนอนก็ชุดโอเวอร์ไซส์เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตอนถ่ายจะเป็นยังไงนะตอนนี้ทำผมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะยังไม่ได้เซ็ตนะแค่ทำเป็นโครงไว้เฉยๆรอแต่งหน้าครับโอเคครับตอนนี้เรากำลังจะถ่าย pre wedding เซตแรกกันแล้วนะครับผมไหนจะมีมาโชว์ตัวหน่อยโชว์อะไรอีกบ้างอ๋อโอเคนี่เลยครับผมเดี๋ยวขอตัวไปถ่ายก่อนแล้วกันนะครับที่ห้องนอนแล้วนะย้ายห้องมาแล้วมาถ่ายที่ห้องนอนครับตาเอ๋รอให้แต่งตัวตอนสี่ทุ่มเลยมาที่เดิมของเราอีกแล้วเออนี่เรามีเกาหลี2คนนะครับเราจะมีเกาหลีนี่ครับตาก็เราต้องไปเกาหลีเหมือนกันไปแกแล้วครับสุดยอดยอดเอากันงี้เลยเอากันอย่างนี้แหละครับเอากันอย่างนี้ไปเลยดังพอตากล้องนี่แหละครับคลิปนี้นี่เจ้าสาวสวยของเราครับผมเปลี่ยนผมแล้วเปลี่ยนผมแล้วเปลี่ยนชุดแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปถ่ายเซตต่อไปกันนะครับชุด3ครับผมสตรีทแฟชั่นโอ้ยขอโทษชุดสูตรแล้วนะครับผมตอนนี้เจ้าสาวกำลังแต่งหน้าอยู่มาให้กำลังใจหน่อยตาเอโฟกัสให้แชะโฟกัสแล้วไม่เสร็จไหมก็เดี๋ยวเราจะทองอยู่ไปยังหัวปวดอยู่เราก็จะรอเจ้าสาวให้สวยชุดที่4นะครับตอนนี้ก็จะกลายเป็นชุดสูตรกับชุดเจ้าสาวเรียบร้อยแล้วอันนี้แล้วก็อีกชุดเดียวก็จะเป็นชุดสุดท้ายยิ้มจังเลยว้า Baby onlyตอนนี้ก็จะเป็นชุดเจมบอนชุดหาเสียงชุดหาเสียงชอบไปกินข้าวหิวข้าวชาบูชาบูเลยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปถ่ายกันต่อนะครับเดี๋ยวเจอกัน My baby only youWe'll be right back.
็จแล้วเรียบร้อยนะครับขอบคุณพี่ช่างกล้องมากนะครับผมมือหน่อยเห็นไหมเห็นนี่นี่เห็นอยู่โอเควันนี้ก็เป็นวอล์กที่มาถ่ายพรีเวดดิ้งกันนะครับแล้วก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วก็สำหรับวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครชอบนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราก็ฝากกดไลค์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe ด้านล่างด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายบ๊ายบาย The Radio